โอเคครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้จะมาสอนเรียกว่าเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดแลนเล่นกับเพื่อนนะครับเปิดแลนเล่นกับเพื่อนในเกมมินสตัตรี่นะครับเอาละเดี๋ยวจะใช้อีกเครื่องนึงในการทดสอบครับเอาละเครื่องเราจะเปิดทำการกดอะไรดีกดเข้าเกมเล่นตามปกตินะครับไปเข้าเกมแบบปกติได้ก็ได้นะครับโอเคปึ๊บมาเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการกดไปที่คำไอ้นี่ครับ3ขีดเลือกเป็นโฮเกมครับมันจะมีให้เลือกว่าชื่อนะแล้วก็เป็นสีเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับกดตอนนี้เราก็อีกเครื่องนึงก็กดเข้าร่วมเกมมันจะยังไม่มีนะครับแล้วกดคำว่า host ไปเลยแล้วกด reset ไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้เข้าไปตอนนี้มันก็จะเพิ่มมาแล้วเห็นไหมวันนี้เราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับFPA มันน้อยจังเลยอ่ะโอเคเท่านี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเอาละลองทำการสร้างอะไรดูนี่ไงก็สามารถทำได้เห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นกับเพื่อนแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ว่าคนที่เป็นคนเปิดออกนะครับผมปึ๊บเนี่ยอีกอันนึงก็จะบอกว่าตัดการเชื่อมต่อนะครับเราต้องทำการเนี่ยมันจะทำการหลุดด้วยนะครับเหมือนกับเกมพวก Minecraft นี่นะครับมันกับเล่นกับเพื่อนแบบเปิดแลนเล่นนะครับโอเคถ้าเราอยากเล่นเราก็ทำการเปิดเหมือนเดิมครับกดไปที่เดิมโอเคอีกอันก็กดเข้าร่วมเกมแล้วก็กดเลือกมันก็จะมีชื่อขึ้นแล้วก็เข้ามาอาจจะดูมันกระตุกกระตุกนะเพราะมันอาจจะแบบยังไม่สมบูรณ์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการสอนแบบง่ายๆเนาะเผื่อใครไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับแล้วเจอมาในคลิปนะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สุดท้ายบ๊ายบาย